สวัสดีครับ Apple ส่ง iOS 13.4 Beta 3มาให้ทดสอบกันแล้วครับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี้ผลการทดสอบบน iPhone SE จะเป็นยังไงจะทำได้ดีเหมือนใน Beta 2ที่ผ่านมาหรือไม่เราไปทดสอบแล้วไปดูผลลัพธ์แบบลุ้นๆกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 13.4 Beta 3บน iPhone SEทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ไม่เปลี่ยนแปลงครับแต่ความเร็ว Multi Core ลดลงนิดเดียวครับเราไปทดสอบในส่วนของ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ในการทดสอบการประมวลผลด้านกราฟิกเร็วขึ้นเล็กน้อยความเร็วโดยรวมยังไม่ต่างจากเดิมมากครับใน Beta 2บน iPhone SE ผลการทดสอบแบตเตอรี่ทำได้ดีมากครับแล้วใน Beta ใหม่นี้จะรักษาระดับที่ดีนั้นไว้ได้หรือไม่เราไปทดสอบแบตเตอรี่กันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone SE ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าอ้าวเฮ้ยจากที่เคยดีๆที่ใช้ไป 5% หรือ 95% ในเบต้า2พอมาเป็นเบต้า3กลับไปใช้เพิ่มขึ้นอีกแล้วครับที่ 7% หรือ 93% เหมือนเบต้า1ซะอย่างนั้นในขณะที่ iOS 13.3.1 ตัวเต็มใช้ไป 6% หรือ 94% ครับจากที่ลุ้นให้ดีเท่าเดิมตอนนี้ต้องกลับไปลุ้นให้ดีเหมือนเดิมแทนอีกแล้วครับการอัปเดตเป็น iOS 13.4 เบต้า3นี้แม้ความเร็วจะอยู่ในระดับที่ดีแต่แบตเตอรี่ใช้เพิ่มขึ้นซะงั้นครับเพื่อนๆที่ติดตั้งเบต้า2อยู่และไม่เจอบั๊กอะไรในการใช้งานรอดูเบต้าหน้ากันอีกทีดีกว่าครับไปดูผลลัพธ์การทดสอบอีกทีในสัปดาห์หน้าแล้วค่อยตัดสินใจอัปเดตหรือไม่ก็ยังทันครับเพื่อนๆสามารถติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ